วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นไข่ผลไม้ใส่ผงวุ้นราหน่าเงือกลงในภาชนะเติมเจลาตินและน้ำคนให้เข้ากันพักไว้5นาทีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเติมเจลาตินจะทำให้วุ้นมีความยืดหยุ่นช่วยทำให้เกาะกับผลไม้มากขึ้นและเมื่อแกะออกจากเปลือกไข่จะได้วุ้นที่เงาสวยและไม่หักง่ายนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่น้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายและเดือดอีกครั้งปิดไฟพักให้อุ่นเตรียมไว้ค่ะเรียงผลไม้ลงในเปลือกไข่ที่เตรียมไว้หยอดวุ้นจนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวแกะเปลือกไข่ออกพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นไข่ผลไม้เมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก